มองลองมองดูรอบกายเราทุกคนที่เจอร้านอัสนามีเครื่องแบบนักเรียนมุสลิมทั้งชายและหญิงและมีผ้าคลุมฮิญาบทุกขนาดกระโปรงยาวยาวชุดลูกเสือยาวแน่นารียาวยั่วกาชาดแขนยาวกระโปรงยาวกางเกงขายาวอ่ะปักอักษรย่อฟรีร้านอัสนาโทร0816413758ตื่นตื่นมาเพื่อบอกตัวเองอดทนและจงเข้มแข็งในวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกทีด้วยรักและความหวังดีที่คอยห่วงใยอ้าวอัสสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมอัสสลามลูกยินดีต้อนรับกันบ้างนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมไปเรียนศาสนาเปรียบเทียบที่อินเดียมาแค่8ปีเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้เลยครับต้องใช้คำว่าตั้ง8ปีจะถูกกว่าไหมบัง8ปีเนี่ยอะไรอะไรก็เปลี่ยนเป็นธรรมดาแหละดูหน้าบังดิตีนกาขึ้นเต็มหน้าเลยนะสงสัยจะเรียนหนักก็แกดูน้องแกเห็นไหมเนี่ยไอ้หนูรุ่นเนี่ยตอนเนี้ยมันสูงเกือบเท่าแกแล้วนะเนี่ยแม่แล้วก็ยังปากดีไม่เปลี่ยนด้วยนะครับเออดาริสเดี๋ยวเอากระเป๋าคุณหนูรุ่นดินอะไปเก็บไว้ในห้องก่อนนะได้ครับขวดระวังนะอย่าให้กระแทกนะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีตำราที่เป็นภาษาอังกฤษของโปรเฟสเซอร์ฝรั่งทั่วโลกเลยนะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวจะส่งมาทางเรือโอเคนะครับได้โอเคที่นี่นะเดี๋ยวจะประกาศให้ทั่วหมู่บ้านไปเลยว่าบ้านเราอ่ะมีด็อกเตอร์แล้วย้อนระเบื่อคนข้างบ้านจังเลยจบแค่ปริญญาตรีนะคุยโอ้คุยอวดหน้าดูเลยแล้วย้อนก็อวดลูกตัวเองแบบเขาอ่ะนะมันต่างกันตรงไหนเนี่ยเออนี่บางไปเรียนมาเนี่ยก็เหนื่อยนะจะอวดให้สมกับที่เหนื่อยมาเนี่ยมันผิดมากเลยเหรอเอาละนี่ไปเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าไปมานี่ย้อนอ่ะเตรียมข้าวมันไก่แกชอบนะไปเดี๋ยวมันจะเย็นซะหมดอยู่อินเดียมาหน้าหนุ่มนะอยากไปข้างจังนี่ไงแม่บ้านเขาเตรียมข้าวมันไก่ที่แกชอบไว้แล้วแหละโอ้โหย้อเมนูนี้เนี่ยไม่ได้กินมาต้องนมนานเลยอ่ะอยู่อินเดียเนี่ยกินแต่โรตีนานแล้วก็แกงถั่วแล้วก็ถั่วหลายๆอย่างนะโรตีนานกินโรตีนานหรือว่ากินโรตีแล้วก็นานด้วยนานที่เป็นโรตีกับไอเอชอ่ะอังแกกินเลยอยากกินไม่ใช่เหรอเออฉันเตรียมให้แกแล้วเนี่ยเป็นไงก็อร่อยไงครับโอเคแล้วเนี่ยป๋าแล้วใช่รสชาติเดิมที่เคยกินไหมมันก็อร่อยเหมือนเดิมอ่ะงั้นกินไปผมไปอินเดียลิ้นผมคงแบบงั้นกินไปเลยอร่อยมากเลยเหรออร่อยจานไหมล่ะลูกไม่ไหวแล้วย้อแค่นี้ก่อนนะผมอิ่มละเห็นแกกินอร่อยไงเออแล้วแกน่าจะไปทำเรื่องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเมื่อไหร่ล่ะอ๋อเรื่องนั้นน่ะไว้ก่อนย้อผมตอนนี้อยากจะพักมากเลยเราจะไปยุโรปเมื่อไหร่อ่ะจะได้ไปด้วยนี่เรื่องไปยุโรปเรื่องเที่ยวน่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้บางมีเรื่องสนุกจะทำนี่เหรอที่บ้านเราเนี่ยมีอาจารย์คนไหนที่เก่งๆบ้างอะแล้วที่ดังๆอะมีไหมอาจารย์เก่งๆนะก็มีอยู่สองสามคนนะเออเดี๋ยวแต่มีอยู่คนที่เห็นบรรยายอยู่บ่อยๆเลยอะอาจารย์มามูดอาจารย์มามูดแล้วแกถามทำไมล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกเหรอคือว่าผมมีปัญหาศาสนาบางอย่างอยากจะถามแกอะนี่ต้องมีแผนจะทำอะไรกันแน่เนี่ยเอาหน้าเรียกอาจารย์มาคุยกันก่อนเดี๋ยวก็รู้สวัสดีครับ
ชิญอาจารย์นั่งก่อนครับนั่งก่อนครับเจมินเก็บเอาน้ำลงไปผมรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกเกรงใจมากเลยนะครับอาจารย์ให้เกียรติมาถึงบ้านเลยครับได้มาเยี่ยมดร.นุรุดดีนเนี่ยถือเป็นเกียรติกับผมมากกว่าครับโอ้อาจารย์ถ่อมตัวไปแล้วนะครับแต่ก็นั่นนะพ่อคำถามที่ผมจะถามอาจารย์ต่อไปเนี้ยระดับโปรเฟสเซอร์ที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผมนะยังตอบได้ไม่สมบูรณ์เลยแม่นักวิชาการระดับโอท็อปอย่างอาจารย์นะจะกล้าตอบหรือเปล่านะอินชาอัลเลาะห์ครับเชิญดร.ถามเลยดีกว่าถ้าไม่เกินความสามารถผมจะตอบให้ครับงั้นคำถามต่อไปนี้ที่ผมจะถามมันนะถ้าอาจารย์ตอบไม่ได้หรือไม่มีปัญญาจะตอบมันนะผมขอให้อาจารย์ยุติบทบาทการเป็นนักวิชาการของอาจารย์นะถึง3เดือนและห้ามขึ้นเวทีบรรยายและห้ามออกทีวีด้วยนี่นุรุดดีนย่อว่ามันเกินไปแล้วนะมันไม่มากเกินไปหรอกย่อเพราะถ้าแค่คำถามขั้นพื้นฐานแบบนี้ยังตอบไม่ได้นะก็ไม่สมควรตั้งตัวเป็นอาจารย์และไปสอนคนอื่นแบบนี้แล้วถ้าอาจารย์เขาตอบได้เนี่ยบางเลิกใช้ชื่อน้ำหน้าว่าด็อกเตอร์เลยไหมโอ้ยอย่าให้ถึงขนาดนั้นดีกว่าครับอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าผมตอบได้เนี่ยขอให้ด็อกเตอร์เนี่ยร่วมมือกับผมในการที่จะให้ความรู้แก่คนทั่วไปดีกว่าครับรอไปอีกโอเคโอเคงั้นผมมีคำถามจะถาม3ข้อนะข้อแรกพระเจ้ามีจริงไหมแล้วถ้ามีจริงช่วยแสดงรูปร่างของพระเจ้าให้ดูหน่อยสิแล้วข้อที่2นะการตักดีรการกำหนดสภาวะการต่างๆของอัลลอฮ์เป็นยังไงแล้วข้อที่3ถ้าชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟนะสุดท้ายก็ต้องโดนจับโยนลงนรกซึ่งถูกสร้างจากไฟเช่นเดียวกันแล้วไฟเจอกับไฟจะเจ็บปวดได้ยังไงมีคำถามแค่3ข้อนี้ใช่ไหมครับใช่งั้นผมรบกวนให้ด็อกเตอร์ลุกขึ้นยืนสักทำไมอ่ะโอ้ยที่นัดมาเนี่ยให้มาตอบคำถามนะเว้ยก็นี่แหละครับคือการตอบปัญหาของผมตอนโดนต่อยดร.รู้สึกยังไงล่ะก็เจ็บอ่ะดิอ้าวแล้วดร.เชื่อเหรอครับว่าความเจ็บปวดมันมีจริงก็ใช่อ่ะสินี่ยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยไหนครับผมอยากรู้เหลือเกินเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเพื่อแสดงให้ผมดูทีสิมันนั่นแหละครับคือคำตอบสำหรับคำถามแรกเราทุกคนน่ะรับรู้การมีอยู่จริงของล้อได้โดยที่ไม่ต้องเห็นรูปร่างของพระองค์โอ้จริงที่สุดเลยครับอาจารย์ถูกใจอ้าวตักดีดการกำหนดสภาวะการต่างๆของอัลลอฮ์เป็นยังไงแล้วเมื่อคืนน่ะด็อกเตอร์ฝันว่าจะโดนผมต่อยหรือเปล่าครับก็ไม่นี่แล้วด็อกเตอร์เนี่ยคาดคิดว่าจะถูกผมต่อยหรือเปล่าครับถ้าคาดนะก็คงไม่นัดให้มาวันนี้หรอกนี่แหละครับคือตักเดียร์ว้าอาจารย์นำไป2คะแนนแล้วเนี่ยยอดอาจารย์มามูดและคำถามที่ว่าไฟนรกอะทำไมทำให้ชัยฏอนที่ถูกสร้างมาจากไฟนะทำไมต้องเจ็บปวดด้วยล่ะอาจารย์ท้องของด็อกเตอร์เนี่ยเป็นผิวหนังใช่ไหมครับนี่มันไม่เกี่ยวอะไรคำถามเลยนะแล้วหมัดของผมเนี่ยก็เป็นผิวหนังเช่นเดียวกันอ๋อผิวหนังกระทบกับผิวหนังอะก็ทำให้เจ็บได้เหมือนกันใช่ครับถึงแม้นรกกับชัยฏอนจะถูกสร้างมาจากไฟเหมือนกันแต่ถ้าเอาล็อกทรงประสงค์ให้นรกเป็นที่ที่ทรมานยิ่งสำหรับชัยฏอนมันก็มีแม้ต้องน่าสงสัยนะครับสุดยอดไปเลยอาจารย์ไม่เคยได้คำตอบอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบอาจารย์อาจารย์สอนที่ไหนอ่ะผมไปเรียนด้วยคนดิเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยน้องต้องมาเรียนกับบังดิเฮ้ยกลับมาเรียนนะเว้ยน้องเร็วฉันมีเวลาเหลือไม่มากแล้วถ้าพวกคุณอยากจะชมละครตอนใหม่ๆของเราก็ได้โปรดกด Subscribe ให้ฉันด้วยถือว่าฉันขอแล้วนะ
คนละจึก2จึกก็ยังดี